อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบุญรักษาธรรมคุ้มครองท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็จะมีการจัดงานถวายเป็นพุทธบูชาการบูชาในทางพุทธศาสนานั้นมีอยู่ด้วยกัน2วิธีก็คือ1การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ธูปเทียน2การนำเอาธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้มาปรับใช้หรือประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอะไรคือพุทธประสงค์ที่แท้จริงของพระพุทธองค์โดยส่วนตัวอาตมาคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบพระองค์ไม่ทรงต้องการลาภยศสรรเสริญหรือว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรจากพวกเราแต่สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ก็คือการที่อยากให้ลูกทุกคนมีความสุขพ้นทุกข์และสามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้อันนี้คือพุทธประสงค์ที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ก็คือการที่เราสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีพระพุทธองค์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินชีวิตขอให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรม